เรื่องของกฎวินัยจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจบอกกันนะคะว่าเตรียมกดขันวินัยจราจรออกมาตรการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ะคะ่ะโดยเฉพาะประเด็นการนั่งท้ายกระบะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลังจากที่เคยใช้ช่วงสงการานมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นถูกวิจารณ์หนักมากเลยทีเดียวนะคะ ทางพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะท่านได้เน้นย้ำถึงเรื่องการจราจรว่าต้องปลอดภัยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละแปดสิล้วนมาจากการไม่รักษาวินัยจราจรของผู้ขับขี่โดยจะกวดขันทุกเรื่องค่ะทั้งการนั่งท้ายรถกระบะรวมถึงเมาแล้วขับซึ่งปีนี้กำลังมองกันอยู่นะคะว่าจะนำมาตรการยึดรถที่เมาแล้วขับมาใช้ ในช่วงปีใหม่หรือไม่อย่างไรมีรายงานด้วยนะคะว่านโยบายห้ามนั่งท้ารถกระบะซึ่งเคยใช้เมื่อช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นถ้าจำกันได้เนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเนี่ยก็มักจะเดินทางกลับด้วยกัน ด้วยรถกระบะนี่แหละนะคะก็กระทบไปตามๆกันมาตรการนี้ถูกมองว่าเป็นการซ้ำเติมคนจนและถ้าหากว่าตำรวจเอามาตรการนี้มาใช้อีกครั้งในช่วงปีใหม่ก็อาจจะทําให้ถูกวิจารณ์ซ้ําอีกก็ได้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยและก็ต้องเดินทางกับต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่ด้วยนะคะ